ตอนนี้งามโชคมาแล้วสวัสดีนะคะพบ กับเราในช่องงามโชคบักลาแฟมิลี่นะคะตอนนี้งามโชคกำลังจะไปอาบน้ำมากันแล้วมากันแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยพอหลวงพ่อตายและเป็นที่อยู่ของนกพิราบหมาที่เลี้ยงขอประทานอภัยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ส่วนนั้นกันแต่ทางปัญญาคือผู้นำมันต้องนำด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นศาสนาวัตถุไม่สามารถที่รักษาพระธรรมคำสอนได้ดูนะคะว่าเขามาเจอกันจะเป็นยังไงนะคะแม่ฟ้าใสกับน้องรุ่งยังไม่ไปนะคะยังนิ่งอยู่นะคะตัวนี้ดูน้องรุ่งเดินตามแม่วาดนะคะน้องรุ่งเดินตามแม่วาดไปแล้วค่ะไปนู่นแล้วอ่ะจะตามแก๊งตัวเองเจอไหมเนี่ยเดี๋ยวเราตามไปดูงานโชคอาบน้ำกันดีกว่าค่ะวิ่งไปนู่นแล้วนะตอนนี้งานโชคกับไม่วาดเวะกินหญ้านะคะวิ่งตามแล้ววิ่งตามแล้ววิ่งตามพี่แล้วตัวสูงกว่าพี่แล้วงามชมเมียดูผีเสื้อนี่มันบินตามไหนดูอ่ะผีเสื้อจะไปอาบน้ำด้วยบ่นี่ไงเนี่ยบินอยู่ข้างล่างก็หางชี้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยอันฟิเซียไปแอบแล้วพี่ไปแอบแล้วเห็นพี่ไหมนั่นเห็นพี่ไหม ไหน
เห็นไหมโอ้จ่าเอ๋จ่าเอ๋จ่าเอ๋เห็นไหมไม่เห็นงามโชคไม่เห็นพี่เลยไหนหาพี่เสียดูละหาพี่เสียดูเออพี่เสียแกล้งงามโชคแล้วเออเป็นแบบนี้บ่เอาไปให้พี่โอ้พี่หายพี่หายเออหาพี่ไม่เจอแล้วนั่นงามโชคหาพี่เสียไม่เจอแล้วไม่วาดรีบสับขาไม่วาดอย่าเล่นน้ำแรงเด้อเบาๆฮะไม่รู้เหมือนกันโอ้ขี่รถกระดินทรายเลยพี่เวียขัดให้ไม่วาดแล้วยังไม่ได้ลงน้ำเลยขัดก่อนแล้วเดี๋ยวให้ไม่วาดกินน้ำก่อนนะป้าพี่เสียโดนเทแล้วพี่เวียก็ตัวเล็กเนาะไม่วาดก็ตัวใหญ่อ่ะขาดกันได้ไหมน่ะถูให้งามโชคทีหนึ่งค่ะงามโชคเบียดแล้วนั่นงามโชคเบียดพี่เวียแล้วเออเอ้านั่งทับเลยเดี๋ยวลงดิ
งามเลยงามพี่ก็คัดไม่วาดไม่ซิดลงนั้นถูให้แม่แล้วก็ถูให้ลูกอ่ะพี่เสียสั่งอ่ะถูข้างๆหูข้างๆแก้มอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะ